ความสามารถในการชำระหนี้ของคนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโอกาสในการทำมาหากินนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจนะฮะเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงไหนที่เศรษฐกิจชะลอตัวหรือมีปัญหาหรือว่าโตช้ากว่าปกติเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคนก็อาจจะมีปัญหาในการชำระหนี้พูดง่ายๆก็คือรายได้ที่เขาหามาได้เนี่ยมันเริ่มไม่พอที่จะเอาไปชำระดอกเบี้ยบวกเงินต้นที่ต้องชำระหนี้โดยตัวมันเองโดยนิยามก็คือมันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดเราจ่ายได้ถ้าเราไม่มีปัญหาในการชำระหนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มมีปัญหาในการชำระหนี้เนี่ยอันนี้มันก็เลยจะเป็นปัญหาตามมาซึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้นะคะเพราะมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยตอนนี้ข้อเท็จจริงก็คือหนี้ส่วนใหญ่ของคนไทยประมาณ60-70%นะคะก็คือเกิน2 ใน 3เนี่ยมันคือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็คือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล personal loan นะคะก็คือเอาไปซื้อของเอาไปจับจ่ายใช้สอยเราไม่ได้เอาหนี้ไปทำธุรกิจหรือขยายกิจการใช่ไหมที่จะทำให้เรามีรายได้เพิ่มเพราะฉะนั้นก็ต้องแปลว่ารายได้ที่เราจะเอามาจ่ายหนี้ตรงเนี้ยที่เป็น อุปโภคบริโภคเนี่ยต้องมาจากงานประจำเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเมื่ออาชีพเรามันเริ่มมีปัญหาเนี่ยความสามารถในการที่มาจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลตรงนี้มันก็จะลดลงเหตุการณ์ที่เห็นชัดเลยก็คือเรื่องโควิดวิกฤตโควิดเนี่ยเป็นวิกฤตที่เรียกว่ามันกระทันหันแล้วมันก็กระแทกทุกคนนะครับมันเป็นวิกฤตที่บังคับให้รัฐบาลต้องออกมาตรการขั้นรุนแรงนะอย่างเช่นการประกาศปิดเมืองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงนั้นน่ะก็แน่นอนว่าแทบไม่น่าจะมีธุรกิจไหนหรอกที่ไม่กระทบส่วนน้อยเช่น delivery อาจจะมีการเติบโตหรือว่า e-commerce มีการเติบโตเพราะว่าคนอยู่บ้านสั่งของเนี่ยแต่ว่าโดยรวมมันกระทบเศรษฐกิจทั้งหมดแล้วตัวเลขก็ชัดเจนว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยถดถอยไปถึง 6% นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมครัวเรือนไทยเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยทั้งยอดหนี้ก็พอกพูนแล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้ก็ถดถอยในช่วงแรกของโควิดก็จะเห็นมาตรการที่มีลักษณะอาจจะค่อนไปในทางเวียนแหมากกว่าพยายามจะเจาะจงกลุ่มเฉพาะเพราะว่า เรียกว่าธนาคารทุกแห่งอ่ะก็เห็นตรงกันว่าวิกฤตเนี้ยมันกระทบกับคนทั่วไปหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ในเซกเตอร์อะไรก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า เรื่องของการหดตัวทางเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ยังไงได้บ้าง